มาแล้วเวลพาร์ทซีซั่นถัดไปแถมการคอลแลบกันกับ ROVHOK นะคอลแลบกับกันดั้มก่อนอื่นเลยนะคะยิงเองจะพาไปดูเวลพาร์ทซีซั่นที่แล้วนะคะซึ่งเลเวล1เป็นพี่สกัดนะคะอุ้ยถามว่าสกินสวยไหมสกินสวยล่ะแต่ติดอย่างเดียวนั่นก็คือไม่มีเอฟเฟคคือหญิงอยากให้ GM ปรับใหม่อ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเลเวลไหนก็ให้มันมีเอฟเฟคอ่ะแบบว่าเลเวลเริ่มต้นน่ะ GM ทําแบบไม่มีเอฟเฟคมาตลอดเลยถัดมาจะเป็นเลเวล20ก็จะเป็นเจเวเรทของเรานะคะซึ่งเลเวล20ทุกซีซั่นนะคะก็จะมีเอฟเฟคสกินแล้วแต่ว่าข้อเสียของอันนี้ก็คือขาน่ะแบบว่าน่าจะเป็นสีขาวเลยเนาะไม่น่าใส่แบบเขาเรียกอะไรล่ะใส่สตาร์ทมาแบบกันเลยน่าจะแบบโป๊ไปเลยแม่เอ้ยไม่ใช่โป๊แบบว่าโชว์ไปเลยในส่วนของเอฟเฟคบอกเลยนะคะว่าสวยเบอร์ไม่ว่าจะเป็นบัดดิ้งคิดหรือว่าจะเป็นสกิลที่3เนี่ยเห็นป่ะคล้ายๆหัวฉลามเนี่ยโคตรสวยแล้วก็เลเวลสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้องทรอนของเรานั่นเองค่ะนี่เป็นไงแต่เสียอย่างเดียวพี่หญิงไม่ชอบผมทรงเป๋ของน้องเนี่ยถามว่าน้องหล่อไหมก็หล่อนะคะในส่วนของเอฟเฟกต์ก็คงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วเนาะน้องทอนของเราไม่ว่าจะเป็นกระสุนสีม่วงกระสุนสีเหลืองหรือว่าจะเป็นกระสุนสีฟ้านะคะก็สวยทั้งนั้นโดยเฉพาะอันตินี่คือยิ่งสวยแล้วก็ซีซั่นถัดไปนะคะเลเวลแรกที่จะไม่มีเอฟเฟกต์สกินพี่หญิงคาดว่าน่าจะเป็นพี่ช้างนะคะเพราะว่าไฟเตอร์แทงซัพพอร์ตจะมาอยู่เลเวลแรกแล้วก็จะไม่มีเอฟเฟคสกินประมาณนี้ค่ะอันนี้คือจากการคาดเดาของพี่หญิงนะคะพี่หญิงก็คาดว่าน่าจะไม่มีเอฟเฟคแหละแล้วก็เลเวล20พี่หญิงคาดว่าน่าจะมีเอฟเฟคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเมดนะเมดทุกซีซั่นหรือว่าทุกไวเลอร์พาร์ทน่ะจะมีเอฟเฟคเพราะว่าเมดน่ะคนมันเล่นเยอะเนาะถ้าจะไม่มีเอฟเฟคมาใครเขาจะซื้อล่ะแม่แล้วทุกคนคิดว่าไงจะมีเอฟเฟคหรือเปล่าสกินนี้อ่ะและตัวสุดท้ายนะคะเลเวล60เป็นใครไปไม่ได้ค่ะเจลินดิสของเรานะคะพี่หญิงรู้ได้ยังไงไม่รู้ได้ยังไงเพราะว่านางมีทั้ง3สีแม่ไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเขียวหรือว่าสีฟ้าเนี่ยแถมมีรูปโปรไฟล์ด้วยอ่ะถัดมามาม้ามอยสกินที่จะเข้าเซิร์ฟไทยกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยเนาะไวเลอร์พาร์ททุกคนก็จะรู้นะก็จะมีอเลสเตอร์พี่ช้างของเราแล้วก็จะเป็นเจลินดิสนะคะอยู่เลเวล60ตามติดๆกันมาถัดมาก็จะเป็นสกินของลอเรียลนะคะสกินนี้นะคะเซิร์ฟอื่นเขาแจกฟรีนะแม่แต่ไม่รู้ว่าถ้าสมมติเข้าเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยจะยังแจกฟรีเหมือนเซิร์ฟอื่นหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะคะถ้า GM มาดูคลิปนี้ก็ฝาก GM ไปด้วยนะคะแจกฟรีกับทุกคนในเซิร์ฟเด้อถัดมาก็จะเป็นสกินของน้องอาย่าของเรานะคะอู้หูน่ารักสดใสแม่สมวัยเวอร์แล้วก็สกินถัดมาก็จะเป็นสกินของพี่ยานของเรานะคะซึ่งหลายคนก็มันเหมือนว่านกแก้วหลายคนบอกว่าเหมือนนกแก้วมากซึ่งพี่หญิงก็มองว่าเหมือนจริงๆนะสีผมนี่คือใช่เลยเอานกแก้วมาตกแต่งแน่นอนถัดมามาดูสกินที่ collaboration กันกับ SOK ตัวแรกจะเป็นของเพียวอันนะนี่ทุกคนเป็นไงแค่ฉากเปิดตัวเนี่ยก็คนลุกแล้วค่ะโอ้คนลุกมันปวดขี้เลยอันนี้เรื่องจริงดูดิเป็นเทพธิดาลงมาจากสวรรค์แม่นางเป็นเทพธิดาที่ปกป้องป่าสวรรค์นะฉันบอกไว้ก่อนนะเนี่ยนี่เลยดูขนนกโอ้โหสวยมากมาดูในส่วนของเอฟเฟกต์กันว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่เป็นไงถ้าเดินอันนี้คือการโจมตีปกตินะคะธนูจะเป็นดอกสีทองแบบนี้เลยเนี่ยเป็นธนูสีทองโอ้แบบว่าถ้าเดินนางแบบโดนไอ้นี่คุมไงมันจะเหมือนไม่ได้เดินนะถ้านางก็จะเป็นแข็งๆนิดนึงอันนี้การโจมตีปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อโดนศัตรูจิ้วซะแบบนี้โอ้โหถือว่าสวยเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยสกิลที่1นะคะเมื่อเราเปิดวงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของขอบวงสีทองประมาณนี้อุ๊ยแต่ว่าอยากจะให้เข้มขึ้นกว่านี้เนาะแต่ว่าก็ต้องรอดูนะว่าเค้าเซิร์ฟไทยเค้าจะปรับเข้มขึ้นหรือเปล่านะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนี่ป่ะสกิล1เห็นปะอุ้ยแม่มันจะเป็นธนูโค้งๆด้วยนะดูดิทุกคนมันจะเป็นแบบลักษณะธนูโค้งๆใส่ศัตรูนะมันไม่ได้ยิงตรงนะทุกคนดูดิเนี่ยมันจะโค้งเล็กน้อยเห็นปะมันจะโค้งแล้วหยดลงอ่ะปั๊บแบบนี้เลยอุ้ยสวยนะแม่เอาดีๆสกินนี้อ่ะเวอร์มากแล้วก็ในส่วนของอันติมีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยดูดิเป็นเส้นยาวเหมือนคล้ายๆกับสกินดีแลกเลยเนาะแบบที่ว่าตอนที่ว่ามันจะชาร์จนะแต่นี่คือมันจะชาร์จและให้อีพยานกมาแล้วก็วิ่งออกไปประมาณนี้ในส่วนของสกิลสาบนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยซึ่งทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่า
สกิล2นะคะต้นฉบับ HOK มันไม่เหมือนกันนะคะอยากจะให้ทุกคนดูนะคะต้นฉบับ HOK สกิล3มันเป็นการเปิดวงแบบนี้อ่ะทุกคนมันก็เลยไม่รู้ว่าสกิล2มันเป็นแบบไหนก็ต้องรอดูเข้าเซิร์ฟไทยนะคะว่าจะมีลักษณะเอฟเฟคสกิลแบบไหนในส่วนของท่าวาร์ปนะคะโอ้โหทุกคนทำไมแสงมันเจิดจ้าจ้าราดแบบนี้แล้วก็สวยมากคือเตียวเซียนถ้าเอาไปเตียวเซียนกับเซเลอร์มูนนะแสบตาเวอร์สองสกินนี้แม่โอเคค่ะเอฟเฟคของเทพอนาคก็จะมีประมาณนี้มาในส่วนของน้องวูคองหรือว่าน้องลิงของเราโอ้โหการดั้มโคตรเท่เลยทุกคนดูดินี่เป็นไงเหมือนปีกแมลงสาบบินมาจากบนฟ้าเอาดิโอ้โหทุติบนโลกอุ้ยมีการสลากเกาะด้วยตอนตีบึ้มเป็นไงเป็นไงแค่ถ้าเปิดตัวก็กินขาดแล้วจากสกินนี้อ่ะขออย่างเดียวอย่าแพงเธอถ้ามาแบบกล่องสุ่มแล้วยิ่งจะจัดเต็มให้เลยรับรองกินได้แน่นอนมาดูในส่วนของเอฟเฟคสกินจะเป็นยังไงกันบ้างนี่เป็นไงท่าเดินโอ้โหโคตรเท่การโจมตีปกตินะคะจะเป็นลักษณะของการแกว่งดาบออกไปแบบนี้พี่ไม่ใช่แกว่งดาบแกแกว่งกระบองนี่เป็นไงเป็นไงก็จะออกไปทางสีส้มประมาณนี้แล้วค่ะนี่ตีประมาณนี้เลยนี่เป็นไงทุกคนตอนหายตัวสกิลหนึ่งมันจะเป็นรูปบูคองพนมมือแบบนี้อ่ะทุกคนดูดิปึ๊บเห็นปะว้าวเท่โคตรน่ะเนี่ยแล้วเป็นกระบองฟาดใส่หัวแบบนี้นะทุกคนวู้สวยเวอร์นะแม่นึกว่าสกินลิงขับรถจะสวยเดี๋ยวนะมาดูสกินนี้ก็โคตรสวยว่ะตัดสินใจยากกว่าทำมาผู้หญิงอยากได้ไหมสวยๆแบบนี้ก็อยากได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะสกิลหนึ่งหรือพนมมือทุบพนมมือแล้วก็ทรบประมาณนี้เลยโคตรสวยโคตรเท่มาในส่วนสกิลสองนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นปะมันจะเคลื่อนที่แบบเป็นลำคล้ายๆกับลำแสงอ่ะแล้วมันก็จะทุบลงประมาณนี้เลยเนี่ยถามว่าสวยไหมก็โอเคเนี่ยปึ๊บแล้วก็ทุบเนี่ยกระบองแล้วก็ทุบมาในส่วนสกิลที่3นะคะก็จะเป็นการทุบลงพื้นแบบนี้เลยทุกคนดูดิเนี่ยมันก็จะเหมือนมีชุดเกราะออกมาแยกออกมาเป็นทั้ง3แบบเหมือนอนุสาวรีย์หรืออะไรสักอย่างวะเนี่ยเนาะเป็นเกราะหรืออะไรอ่ะเหมือนเป็นปีกหรืออะไรสักอย่างขึ้นมานะถามว่าสวยไหมก็สวยนะดูดิเนี่ยทุกคนบึ้มบึ้มแบบนี้เลยอ่ะสวยมากแสบตาแต่ละสกินที่เข้ามามีแต่สกินจะแสบตาทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันนะคะว่าGM จะขายในรูปแบบไหนในส่วนท่าวาร์ปโอ้โหเท่มากทุกคนดูท่าวาร์ปอีกโคตรเท่นะแค่ท่าวาร์ปก็กินข้าวแต่ว่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตสกินแล้วก็อัปเดตข่าวสารเวลาพาต่างๆนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า